ื่องของดวงโชคชะตาโปรดใช้วิจารณญาณในการฟังดวงวันนี้ดวงรายวันประจำวันอาทิตย์ที่15สิงหาคมพุทธศักราช2564สำหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์เรื่องของการเงินเหน็ดเหนื่อยกับการหารายได้เข้ากระเป๋าเพราะจะหวังโชคลาภยังไม่มีเข้ามาเรื่องของการงานจะต้องเหนื่อยเป็น2เท่าเมื่อเทียบกับเมื่อก่อนแต่ก็จะสำเร็จเป็น2เท่าจากที่ตั้งใจไว้เช่นเดียวกันเรื่องของความรักสำหรับคุณที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่แม้ว่าจะมีปัญหาเข้ามามากแค่ไหนแต่สุดท้ายก็จะวนกลับมาอยู่ด้วยกันเหมือนเดิมคนโสดมีโอกาสได้พูดคุยกับใครบางคนสำหรับคนที่เกิดวันจันทร์เรื่องของการเงินช่วงนี้จะทำอะไรก็ต้องรอไปก่อนโดยเฉพาะเรื่องเงินเพราะรายจ่ายเข้ามาประมาณนึงแต่อีกไม่นานรายจ่ายก็พุ่งอย่างแน่นอนของการงานมีอุปสรรคปัญหาเข้ามาบ้างเล็กน้อยขอแนะนำให้คุณอดทนหน่อยเพราะอีกไม่นานทุกอย่างก็จะผ่านไปได้ด้วยดีเรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่แสดงออกถึงความรักผ่านการกระทำมากกว่าคำพูดส่วนคนโสดความรักมาคู่กับความพยายามความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นสำหรับคนที่เกิดวันอังคารเรื่องของการเงินรายจ่ายที่จำเป็นบ้างแต่ก็ไม่ได้เป็นเงินก้อนใหญ่อะไรเรื่องของการงานชีวิตของคุณยืนอยู่กลางสี่แยกคนเกิดวันอังคารมีเรื่องให้คุณตัดสินใจซึ่งเป็นการตัดสินใจที่สำคัญเพราะจะส่งผลต่ออนาคตของคุณเรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่ร่วมจับมือสร้างอนาคตไปด้วยกันส่วนคนโสดความรักครั้งใหม่กำลังจะเริ่มต้นขึ้นสำหรับคนที่เกิดวันพุธเรื่องของการเงินมีเรื่องให้คุณต้องใช้จ่ายบ้างแต่ก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่โตอะไรเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลไปเรื่องของการงานมีเกณฑ์เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นอีกไม่ช้าไม่นานแล้วควรทำบุญเพื่อเสริมดวงบ้างเรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่ความสัมพันธ์ยังเหมือนเดิมเหมือนทุกวันที่ผ่านมาส่วนคนโสดระยะทางพิสูจน์ม้าการเวลาพิสูจน์คนหากจะทดสอบใจใครก็ต้องใช้เวลาสักพักสำหรับคนที่เกิดวันพฤหัสบดีเรื่องของการเงินจริงๆแล้วรายได้ของคุณค่อนข้างเสถียรหากมีการวางแผนการเงินให้ดีฐานะของคุณจะมั่นคงในวันข้างหน้าเรื่องของการงานชีวิตโดยรวมของคุณคนเกิดวันพฤหัสบดีนั้นถือว่าดีเมื่อเทียบกับช่วงที่ผ่านมาแต่อาจจะต้องเหนื่อยใจเพราะการทำงานร่วมกับคนหมู่มากเรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่คุณและคนรักมีความรักกันลึกซึ้งส่วนคนโสดมีโอกาสได้พบรักกับคนที่ศีลเสมอกันสำหรับคนที่เกิดวันศุกร์เรื่องของการเงินมีโอกาสมีรายได้เพิ่มมากขึ้นด้วยความอุตสาหะหมั่นเพียรของตัวคุณเองเรื่องของการงานคุณจะประสบความสำเร็จต้องลงมือทำด้วยตัวเองเพราะฉะนั้นช่วงนี้ดวงของคุณไม่มีสปอนเซอร์ที่คอยช่วยเหลือคุณอย่างเป็นทางการเรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่คนรักเป็นเบื้องหลังความสำเร็จของคุณส่วนคนโสดใจอยากมีคู่ก็จริงแต่ถ้ามีแล้วชีวิตวุ่นวายจะมีไปทำไมสำหรับคนที่เกิดวันเสาร์เรื่องของการเงินอะไรที่เสี่ยงๆก็ต้องเลี่ยงไปก่อนเพราะช่วงนี้มีเกณฑ์โดนเอารัดเอาเปรียบเรื่องการเงินเรื่องของการงานคุณจะมีประสบการณ์ในการทำงานมากขึ้นหลังจากที่ทำงานปิดทองหลังพระมามากมายเรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่แม้ว่าจะไม่ได้พูดอะไรแต่ก็เข้าใจกันดีเพราะแค่มองตาก็รู้ใจกันแล้วส่วนคนโสดมีโอกาสได้พัฒนาความสัมพันธ์จากเพื่อนเลื่อนเป็นคนรักดวงวันนี้ดวงรายวันคงต้องลาไปก่อนแล้วขอบคุณที่ติดตามสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ